ละหมาดคืออะไรนะครับจริงๆแล้วคำนี้คำว่าละหมาดมาจากคำว่าอัสซอลาในภาษาอาหรับนะครับคำนี้ที่ภาษาไทยแปลว่าละหมาดหรือหนังสือบางเล่มใช้คำว่านามาสนะครับความหมายโดยตรงทางภาษาเนี่ยก็คือคำว่าอัดดูอาหรือคือการขอพรการที่มุสลิมละหมาดในทุกๆเวลาหรือทุกๆประเภทในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าละหมาดในนั้นมีบทขอพรอยู่ด้วยนะครับคือการขอดูอาขอพรหรือส่งความปรารถนาดีเป็นการมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมโลกและอีกความหมายหนึ่งของคำนี้ศัพท์ในเชิงวิชาการหรือความหมายที่เข้าใจกันโดยเนื้อหาเนี่ยแปลว่าการเริ่มต้นนะครับการกระทําที่เริ่มต้นด้วยกับการตักบีรคืออัลลอฮุอักบัรอย่างเงี้ยเรียกว่าตักบีรมันเริ่มต้นจากคำนี้แล้วในทุกการละหมาดจะไปสิ้นสุดเหมือนกับที่คุณครูสอนก็คืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็คือการให้สลามทุกการละหมาดเป็นแบบนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นละหมาด5เวลาเช้ากลางวันเย็นค่ำหรือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเริ่มต้นจากอัลลอฮุอักบัรและสิ้นสุดด้วยกับการให้สลามหรือแม้กระทั่งเวลาวันอีดที่เข้าไปละหมาดอีดกันจำนวนมากๆเนี่ยก็เริ่มต้นจากอัลลอฮุอักบัรแล้วก็สิ้นสุดที่การให้สลามทั้งสิ้นแต่อาจจะมีขั้นตอนกระบวนการบางอย่างแตกต่างกันเท่านั้นเองวันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงละหมาดอื่นๆเอาเรื่องสำคัญก่อนก็คือละหมาดในทุกๆวันที่เราต้องทำเป็นประจำนะครับ